มีเซเลบมีขบวนแห่มากมายนะครับแล้วก็มีหนึ่งในดาราหญิงจากประเทศจีนนะครับรู้จักกันดีก็คือฟ่านปิงปิงนะครับซึ่งเธอก็มาร่วมงานนะครับมาร่วมงานแห่อยู่บนรถอะไรรถตุ๊กๆอ่ะรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆนะฮะแล้วก็พอเสร็จหน้าที่ไปแล้วนะฮะเธอก็เที่ยวประเทศไทยต่อเที่ยวกรุงเทพต่อนะครับแล้วเธอก็ไปโพสต์ลง IG ของเธอนะครับโพสต์ลง IG ของเธอที่เธอมีโอกาสมาท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับโพสต์ข้อความท่านผู้ชมฮะนี่เป็นชุดที่เธอมาร่วมงานสงกรานต์กับเรานะฮะในชุดไทยนะครับนี่ฟ่านปิงปิงนะฮะแล้วก็ได้โพสต์ข้อความนี่ท่านผู้ชมฮะเห็นไหม I have so much fun thank you for the adventure the flavor and the laughter until we meet again นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ Amazing Thailand นะครับนะฮะแล้วก็มีตัวอิโมจินะครับเป็นรูปธงไทยแล้วก็หัวใจขอบคุณสำหรับประสบการณ์การท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาษาไทยขอบคุณมากค่ะนะครับแล้วก็มีรูปของเธอรูปในไอจีของเธอนะฮะเป็นภาพนิ่งนะฮะนี่ฮะเป็นภาพนิ่งเธอถ่ายรูปตอนที่เธอไปเที่ยวแล้วนะฮะตอนที่เธอไปเที่ยวอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังนะฮะนี่ทานแบบอะไรอ่ะเหมือนน้ำแข็งใสป่ะใช่ป่ะหรืออะไรหรือส้มตำส้มตำโอ้โหส้มตำนี่มันเป็นเส้นมีครับมีภาพเธอที่เธอโพสต์ฮะอยู่หน้าพระบรมมหาราชวังนี่เห็นไหมโอ้ภาพนี้สวยนะใช่อันนี้เที่ยวส่วนตัวแล้วเห็นไหมฟ่านปิงปิงท่านผู้ชมฮะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเศรษฐาทวีสินนะครับก็หลังจากประชุมครม.เสร็จนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์โดยภาพรวมเรียบร้อยปีนี้มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งบขส.และเครื่องบินรถไฟเนื่องจากระบบขนส่งมีความพร้อมสะดวกรวดเร็วก็ขอบคุณคมนาคมขอบคุณท่าอากาศยานในประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดงานมหาสงกรานต์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event โดยขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการต่อเนื่องช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนที่ยังคงมีช่วงเทศกาลวันไหลอีกหลายพื้นที่ยังต้องทำงานกันอีกต่อไปนะครับนี่ครับและนายกเศรษฐาก็บอกนะครับวันพรุ่งนี้จะลงไปที่ภูเก็ตท่านผู้ชมฮะ19เมษายนนะครับนี่นะฮะก็ขอให้ตามที่ทางนครภูเก็ตเรียกร้องขอให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือเป็นเมืองพิเศษโดยนำร่องเฉพาะเขตเทศบาลนครภูเก็ตก่อนนะครับนายกบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะครับเมื่อได้รับแล้วก็จะพิจารณาและดำเนินการต่อไปก็ต้องรวบรวมทุกความเห็นจากทุกภาคส่วนด้วยเพราะปัจจุบันนี้ก็เชื่อว่ารัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตเยอะเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ในเรื่องการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะทางนครภูเก็ตนะครับขอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาให้บ้านเมืองของเขาเมืองภูเก็ตเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษเหมือนอย่างพัทยาได้ไหมนี่นะครับท่านนายกบอกยังไม่ได้รับเรื่องนี้นะฮะครับถ้าได้รับเมื่อไหร่ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนี่นะวันนี้18เมษายนท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของพี่น้องชาวนาเกลือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพราะว่าวันนี้เขามีเทศกาลวันไหลนาเกลือนะฮะก็ตั้งแต่สายๆบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออกมาก่อนนะฮะเขามาตั้งร้านขายของริมสองข้างทางอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์สำหรับการเล่นน้ำสองข้างทางของถนนนาเกลือแล้วก็ถนนสุขุมวิทพอ
บ่ายคล้อยลงมาสักหน่อยนึงมาแล้วฮะนี่มาแล้วถังน้ำต้องขึ้นท้ายกระบะแล้วก็นี่ปืนฉีดน้ำขันน้ำมากันพร้อมทั้งกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์ยิ่งเย็นย่ำแล้วก็คนก็ยิ่งเยอะนะฮะที่ถนนนาเกลือนะครับนี่นะฮะนี่คือวันไหลนาเกลือนะครับยังคงเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่นะครับก็สภาพการจราจรแน่นอนครับติดขัดครับยาวไปตั้งแต่ทางแยกวัดสว่างฟ้าพฤทธารามไปจนถึงทางเข้าตลาดนาเกลือนี่ในขณะที่เมืองพัทยาเข้าเอารถดับเพลิงมาบริการแจกน้ำฟรีตลอดเส้นทางให้คนได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเต็มที่นี่นะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดนะฮะวันนี้ต้องมาดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้ระดมตำรวจมาหลายที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่อปพร.แล้วก็ฝ่ายปกครองของบางละมุงรวมแล้วก็ประมาณ250กว่านายนะยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะฮะอันนี้คือวันไหลนาเกลือพรุ่งนี้วันที่19วันศุกร์นะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันไหลที่พัทยาก็จะคึกคักมากเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะฮะแต่ว่าที่ชลบุรียังมีอีกหลายอย่างมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะท่านผู้ชมครับอย่างวันนี้ตั้งแต่เช้า9โมงที่ชายหาดเกาะขามใหญ่อยู่ที่เกาะสีชังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับคุณทวัชชัยสีทองเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เกาะสีชังวันไหลเกาะขามอุ้มสาวลงน้ำประจำปีนี้เลยนะครับก็คึกคักครับในวันนี้มีชาวบ้านชาวเกาะสีชังนักท่องเที่ยวไทยและเทศเข้าร่วมจำนวนมากในงานมีหลายอย่างแข่งขันพายเรือมวยทะเลปีนเสาน้ำมันประเพณีอุ้มสาวลงน้ำบรรยากาศสนุกสนานคนไทยก็สนุกคนต่างชาติก็ชอบนะฮะอันนี้พายเรือแข่งขันพายเรือนะฮะในทะเลอันนี้มวยนะฮะประเพณีอุ้มสาวลงน้ำนะฮะก็คือชายหนุ่มจะเลือกสาวที่ชอบแล้วก็ขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำทะเลในระหว่างที่อุ้มลงน้ำก็จะอวยพรซึ่งกันและกันนอกจากหนุ่มสาวแล้วผู้สูงอายุก็จะถูกลูกหลานนะฮะอุ้มลงน้ำเช่นเดียวกันนี่ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเนี่ยอุ้มสาวลงน้ำขออนุญาตเขาก่อนนะระหว่างอุ้มลงน้ำก็อวยพรซึ่งกันและกันอันนี้ที่ชายหาดเกาะขามใหญ่ก็มีงานตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนบ่ายครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันเขาบริเวณคอเขาบางพระอันนี้อยู่ที่ศรีราชาทางเทศบาลตำบลบางพระนะครับแล้วก็ชาวบ้านร่วมขบวนแห่องค์พญายมบริเวณคอเขาบางพระไปบนถนนสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวเข้ารอบตลาดบางพระลงไปที่ชายทะเลบางพระนี่ขบวนแห่พญายมนะครับก็มีทั้งหมด29ขบวนทั้งจากชุมชนทั้งจากหน่วยงานเอกชนขบวนนั้นรวมๆแล้วยาวประมาณ2กิโลเมตรครึ่งบรรยากาศก็สนุกสนานคึกคักนะครับนี่นะฮะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยเพราะว่าวันนี้วันแห่พญายมก็ตรงกับวันไหลบางพระด้วยนะครับนี่นะฮะเมื่อแห่องค์พญายมไปถึงชายทะเลบางพระแล้วก็มีการบวงสรวงพญายมแล้วก็ให้ชาวบ้านขอพรอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก่อนที่จะนำพญายมลงไปลอยในทะเลปล่อยทุกข์ปล่อยโศกให้ลอยไปกับสายน้ำนี่นะก็ปล่อยไปก่อนพระที่จะรับขอบฟ้าแห่ก่อนฮะแล้วค่อยเอาพญายมไปปล่อยลงทะเลไปลอยทะเลคึกคักเลยครับทางแถบชลบุรีพัทยานั้นช่วง 2-3 วันนี้คึกคักตลอดใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ